ครับขณะนี้พระเดชพระคุณอันจันดีปิยธารโรนะซึ่งได้มาจากประเทศอินเดียนะวัดโพคันนิวเดลีได้มานำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้เรานำธรรมะไปปฏิบัติตอนนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นบนธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญทุกๆท่านนะเตรียมตัวคู่เข่าพระจริกาพระคุณเจ้าพร้อมกันก่อนนะครับครับพร้อมแล้วกราบกับก็ขอเชิญนะทุกท่านนะทั้งอกทั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนะเพื่อจะได้ทำเอานำเอาธรรมะที่พระเดชพระคุณท่านให้ไว้เพื่อจะไปพืชปฏิบัติเพื่อเป็นความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะต่อไปนะครับสาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสตาปรจักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นได้ขอกราบครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อสังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและหลวงพ่อพรินศิริวัฒโนและขอโอกาสเพื่อนสาธมิกสาธมิกทุกท่าน เอาละทุกคนนั่งตามสบายวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมกับญาติโยมซึ่งนานๆครั้งที่จะได้มาทีก็ปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งก็มีโอกาสอันนี้มาก็ไม่มีหัวข้อเรื่องแต่ก็มาในงานของสวดอภิธรรมของหลวงพ่อซึ่งก็ทำกันมาประจำแล้วประมาณ3ปีแล้วซึ่งตรงนี้ก็แสดงถึงความกตัญญูในคุณของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายควรกระทำเป็นสิ่งที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายควรจารึกเป็นควรที่เพราะว่าครูบาอาจารย์นี้ท่านได้ทำดำเนินไว้แล้วได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วสำหรับเราทีนี้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเสมือนว่าเป็นเนติเป็นรูปแบบแผนที่เราจะดำเนินตามรอยปฏิปทาของครูบาอาจารย์ดังนั้นเป็นโจทย์ให้เราเป็นเนติให้เราว่าพวกเราจะทำอย่างไรครูบาอาจารย์ก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ที่สองรองจากพ่อแม่ที่แท้จริงของเราพ่อแม่ที่แท้จริงของเรานั้นท่านให้อาหารข้าวน้ำยุกยารักษาโรคประคับประงมของพวกเราจนเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาจนสั่งสอนส่งเสียให้ร่ำเรียนวิชาจนมีความรู้ความสามารถเอาตัวรอดได้ในทางโลกแต่พ่อแม่ทางธรรมนั้นก็คือครูบาอาจารย์ของเราที่จะได้นำขัดเกลาจิตวิญญาณของพวกเราให้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรเพราะทางโลกและทางธรรมนั้นต้องประกอบกันเสมอคนพ่อคนเราเนี่ยเกิดมาในโลกนี้มันมาด้วยความหลงไม่ได้เกิดมาด้วยมีแต่สติปัญญาในทางดีทายเดียว
มันมีทางดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นในโลกนี้เขาก็สร้างสิ่งสร้างสรรสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างไว้สำหรับคนที่เกิดมาอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นธรรมชาติก็เกิดโดยการมีผู้นำทางจิตวิญญาณขึ้นมาเป็นเสมือนเข็มชี้แนวทางให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรหลวงพ่อท่านก็เปรียบเหมือนผู้นำจิตวิญญาณเป็นเข็มนำทางที่ตรงเที่ยงตรงแต่ก่อนที่ท่านจะมาเป็นแบบนี้ท่านก็ได้ฝึกหัดขัดเกลาจากครูบาอาจารย์อีกทอดหนึ่งมันเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาแล้วท่านก็ปฏิบัติขัดเกลาตามแนวปฏิปทาตามเนติที่วางไว้รูปแบบที่วางไว้จนให้ท่านสามารถที่จะฝึกหัดดัดตัวเองเนี่ยให้เที่ยงตรงตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งได้สอนมาจนกระทั่งได้ไม่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เรากราบเราไหว้เราได้ระลึกนึกถึงได้ห่วงหาอะไรหานี่แหละเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทีนี้สิ่งที่ท่านวางไว้ทำไว้หรืออะไรต่างๆที่ท่านสร้างไว้เนี่ยท่านก็ต้องอาศัยใครอีกที่จะเป็นผู้สืบต่ออย่างพ่อสังวานเนี่ยท่านก็ได้สร้างพ่อสนองขึ้นมานี่ตามที่ถ้าเราคิดนะถ้าเราคิดพิจารณาตามเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบเหมือนเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาให้เราเห็นอยู่แล้วทีนี้ไม่จะขาดครูบาอาจารย์แล้วนี่จะทำยังไงก็ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วต่ออานนท์ต่อไปเนี่ยแม้แต่ตถาคตเนี่ยจะไม่อยู่แล้วแต่คำสั่งคำสอนของเราเนี่ยก็เหมือนเปรียบเหมือนตัวเราที่จะคอยว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอให้ดำเนินชีวิตให้เที่ยงตรงตามคำสอนให้เหมือนตอนที่ตถาคตอยู่นั่นแหละก็ไปนำทำนองนั้นครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกันท่านอุตส่าห์เสียสละทั้งแรงกายแรงใจแรงกายของท่านทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติหัดขัดเกลาตัวเองในท่ามกลางป่าเขาเมื่อก่อนนะไม่เหมือนสมัยนี้ที่ท่านฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยยังเป็นดงช้างดงเสืออยู่อยู่ค่ายป่ามาเรียชุกชุมท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านนี้สลบแล้วสลบอีกอยู่ที่ถ้ำกระเปาะชุมพรเต็มไปด้วยไข้มาเรียไข้มาลาเรียพื้นถ้ำเต็มไปด้วยพวกงูพิษท่านต้องปีนแล้วก็สาวเชือกขึ้นไปอยู่ถ้ำข้างบนเมื่อก่อนเคยไปเห็นท่านแล้วเนี่ยความรู้สึกสลดสังเวชเกิดขึ้นกับตัวเราทันทีว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านอุตส่าห์ทุ่มเทฝึกฝนตัวเองเนี่ยขัดเกลาตัวเองลำบากลำบนฉันน้ำฉันอะไรต่างๆเนี่ยท่านบอกว่าฉันได้กาแฟในแทนน้ำท่านบอกน้ำปานะท่านก็คือกาแฟดำยาอย่างดีของท่านก็คือลิโพองค์อื่นไปโรงพยาบาลท่านไม่ยอมไปบอกว่าถ้าหามไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่นแหละลูกศิษย์อาจารย์สนองแล้วแต่ท่านไม่ยอมไปท่านก็เป็นแต่ถ้าท่านเป็นพระที่มีขันติมีความอดทนถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆท่านไม่ยอมไปหาหมอหรอกขนาดถึงที่สุดนะท่านยังไม่ไปก็มีอันนี้คือท่านฝึกให้เป็นปฏิปทาของท่านที่น้อยคนนักที่จะเดินนำเนินตามท่านได้แต่ว่าถึงเราเดินตามท่านไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ให้ได้สักส่วนหนึ่งของท่านก็ยังดีให้ได้สักเล็กน้อยก็ยังดีเราพูดถึงท่านเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยอะไรที่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจก็คือข้อวัดปฏิบัติของท่าน
สิ่งที่ได้ท่านสรรสร้างขึ้นมานั่นเนี่ยนึกทุกครั้งพูดทุกครั้งก็เกิดความภาคภูมิใจก็เหมือนพ่อแม่เราแหละท่านไม่ต้องการให้ใครที่มายกยอปอปั้นท่านท่านเป็นพระที่สมถะสันโดษเรียบง่ายถ้าใครได้ติดตามหลวงพ่อแล้วจะรู้ท่านเป็นพระมักน้อยสันโดษบางสิ่งบางอย่างในท่านสามารถที่จะเรียกร้องเอาได้ตลอดเพราะมีคนพร้อมที่จะสนองให้ท่านอยู่แล้วแต่ข้าท่านที่เป็นผู้นำเนี่ยท่านไม่ทำทนอดทนอยากทนหิวทนละกำลำบากทนทุกข์ยากเพื่ออะไรเพื่อฝึกพวกเราเพื่อฝึกให้ทุกคนที่เดิมเนินตามท่านเนี่ยเอาแบบอย่างท่านท่านเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวเหมือนเป็นสิ่งทดลองก็ได้ว่าได้ให้คนเห็นให้เป็นแบบอย่างเมื่อท่านร่างกายดีเนี่ยแม้แต่นมท่านก็ไม่ฉันตอนเย็นไปทุดงไปอะไรต่างๆเนี่ยตอนเย็นเนี่ยไม่ฉันหรอกนมเนี่ยอันไหนที่ขึ้นชื่อว่าเข้าผสมนมเนี่ยท่านจะไม่ฉันเลยท่านห้ามแม้แต่ลูกอมที่ผสมนมโกโก้ช็อกโกแลตผสมนมเนี่ยท่านไม่เคยฉันเลยอันนี้อาตมากล้ายืนยันเพราะอาตมาอยู่ใกล้ท่านบางช่วงบางเวลาบางทีก็มานึกว่าเอ๊ะท่านทำได้อย่างไรหรือว่าท่านอดทนเพื่ออะไรสักอย่างหรือเปล่าท่านเป็นโรคเป็นอะไรไม่ใช่หรอกคือท่านฝึกให้เป็นตัวอย่างเพื่อไม่ต้องการให้คนปฏิบัติเป็นคนที่แพ้ใจตัวเองท่านฝึกให้ทุกคนมีความเข้มแข็งในด้านทั้งร่างกายและจิตใจท่านไม่เคยอยู่นิ่งนะเดินไปไหนทุกที่เนี่ยสายตาของท่านเนี่ยกวาดมองไปทุกที่ตรงไหนสะอาดไม่สะอาดสกปรกยังไงนี่ท่านเป็นคนลงมือทำก่อนเพราะว่าท่านเคยบอกเนี่ยคนเนี่ยที่จะเจริญได้เนี่ยเวลาก้าวขาขึ้นบันไดมาเนี่ยจะมองแล้วบอกว่าถ้าใครรอยเท้าปรากฏเนี่ยคนนี้หากินไม่เจริญนั่นบอกพ่อมองคนขาดมองคนแต่ท่านไม่บอกใครหรอกบางทีท่านจะมองคนนั้นเก็บไว้ในใจเงียบๆแต่ท่านทำให้ดูคนไหนมีสติคนไหนมีปัญญาเนี่ยก็คอยสังเกตท่านแล้วก็เอาไปปฏิบัติไม่คุยไม่ได้อยู่ใกล้ท่านอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาไปคุยอวดตัวว่าตัวเองอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วก็รู้เห็นอะไรปฏิบัติอะไรเรื่องจิตเรื่องใจมีความสามารถอะไรต่างๆไม่คุยแต่ทำท่านสอนให้พระทำไม่สอนให้พระคุยเมื่อก่อนจะไม่เห็นพระชอบคุยแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยจะไม่เห็นจับกลุ่มคุยกันมั่งคุยกับยอดโยมมั่งอะไรมั่งเนี่ยเมื่อก่อนจะเฮียบมากพระทั้งวัดสังฆทานเนี่ยเวลาเดินผ่านพระเป็นพระขาวเนี่ยถ้าองค์ไหนเดินตัวแข็งทื่อไปแล้วอย่าหวังได้บวชเลยเขาฝึกกันตั้งแต่เข้าวัดมาตั้งแต่ต้นเราเข้ามาทีหลังนี่บางทีบางอย่างก็ย่อหย่อนลงไปตามการตามสมัยเวลาสมัยนี้เลยลองดูสิอ้างสิทธิ์ทั้งนั้นเลยทำอะไรก็อ้างสิทธิ์ขึ้นมาคนเราไม่สิทธิ์เท่าเทียมกันทำไมต้องมาเหมือนอะไรดูถูกกันอะไรกันมันต้องมาข่มกันอะไรมากเกินไปทนไม่ไหวแต่สมัยก่อนไม่ใช่การเข้าหาครูบาอาจารย์นี่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยคือขุมทรัพย์
เมื่อเราอยากได้ทรัพย์เนี่ยสิ่งไหนที่เป็นที่เราต้องขวนขวายที่ต้องทำเป็นกฎเป็นระเบียบอะไรเนี่ยเราต้องงอท่านเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์งอพวกเรางอพระงอโยมงอชีงอพระเถรเณรชีต่างๆมันงอแต่เมื่อก่อนไม่ใช่ ลูกศิษย์ลูกหาต้องงอครูบาอาจารย์ลูกครูบาอาจารย์ว่าไงนี่แล้วหลวงพ่อนี่พูดคำเดียวเนี่ยเงียบไม่มีเสียงเลยลานธรรมท่านลงแต่ละครั้งนี่รอเมื่อไหร่จะพ่อจะลงลานธรรมยิ่งครูบาอาจารย์อยู่ในสันชิกนี่โอ้ดีใจเร่งประพฤติปฏิบัติกันตั้งหน้าตั้งตาแข่งขันกันอะไรต่างๆครูบาอาจารย์สมัยนั้น หรือว่าพระเนนสมัยนั้นถึงอยู่กันได้นานองค์ไหนชอบปฏิบัติองค์ไหนชอบศึกษาองค์ไหนชอบในเรื่องซักไซ้ไต่ถามในเรื่องธรรมะอยู่ประจำเนี่ยองค์นั้นก็จะอยู่นานใครที่ไม่ชอบประพฤติปฏิบัติชอบหลบชอบหลีกชอบหนีอยู่เรื่อย มันก็เป็นผลตามมาก็คืออยู่ได้ไม่นานการปฏิบัติก็ย่อหย่อนเมื่อจิตไม่มีความรักในการประพฤติปฏิบัติมันก็ถดถอยในเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาลงเป็นตามลำดับความศรัทธาที่เคยมีเนี่ยมันก็เริ่มหายเริ่มจางไปทีละนิดทีละนิดเมื่อก่อนนี่พ่อจะบอกเลยองค์ไหนอยากเทศองค์ไหนอยาก แสดงธรรมองค์ไหนชอบคุยกับพระนี่นะครับคุยกับโยมเนี่ยหมายหัวไว้เลยถ้าพระตั้งแต่หนึ่งพรรษาห้าพรรษาเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามาเลย5 พรรษาไปเนี่ยไม่อนุญาตให้ไปไหนองค์เดียวด้วยไปไหนต้องมีพระพี่เลี้ยงไปไหนต้องถูกส่งตัวไปมีหนังสือกำกับไปหาเจ้าวาดว่าฝากพระองค์นี้ไว้ดูแลด้วยนะถ้ามีปัญหาถูกตีกลับมาแล้วหนักเลย ทางพระทั้งชีทั้งเนนเหมือนกันได้ชีองค์ไหนก็เหมือนกันถ้าฝากถูกฝากไปจากสังฆทานแล้วก็ไปอยู่วัดโน้นวัดนี้และถูกตีกลับมาแล้วองค์นั้นนะเน่าละเพราะถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบไม่เชื่อในครูบาอาจารย์เพราะว่าพระเนนพระที่ออกไปจากสังฆทานก็คือถูกฝึกจากนี่ไปอยู่ตามสาขา เพราะฉะนั้นข้อกฎระเบียบต่างๆก็คือไปเอาไปจากวัดแม่เพราะฉะนั้นผ้าสังฆทานเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ที่นี่หรือต่างประเทศก็เหมือนกันเราอยู่ที่นี่เราไปอินเดียอินเดียอยู่ยากนะแต่เราก็ต้องใช้กฎระเบียบของสังฆทานจะบอกว่าจะมาบอกต้องอารุ่มอร่วยอยู่ในสถานที่ลำบากข้อวัดบางอย่างไม่ใช่ต้องใช้กฎ ระเบียบวัดข้อสังฆทานเพราะอะไรเพราะความที่เราเคารพรักในหลวงพ่อในตัวหลวงพ่อและเคารพรักในระเบียบในวินัยธรรมวินัยการศึกษาตรงนี้ของเราเลยเราก็ใจจดใจจ่อกับครูบาอาจารย์นั่นแหละทำอะไรเราก็มีความละอายถ้าเราทำผิดเราก็จะละอายต่อครูบาอาจารย์ ต่อธรรมะต่อวินัยเมื่อเราทำไปศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยจะตั้งมั่นสติของเราจะมีเพราะเราครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งเอาธรรมะวินัยเป็นที่ตั้งเราก็จะมีความสงสารครูบาอาจารย์โอ้ยครูบาอาจารย์นี่ท่านได้ทำ สิ่งต่างๆไว้เพื่อเราทุกอย่างเลยเรานี่มาเสวยบุญเนี่ยแล้วเวลาเราลำบากนิดๆหน่อยๆเนี่ยทำไมเราท้อแท้เหรอทำไมเรารู้สึกเหมือนว่าถูกทิ้งเหรอเราเหมือนขาดไปทุกอย่างหรือไม่มีอะไรที่ได้ดังใจเราเนี่ย เพราะว่าส่วนมากในความเป็นลูกเนี่ยชอบขออันดับหนึ่งคือชอบขอและชอบให้ตามใจไม่ว่าใครแม้แต่ตัวผู้พูดเองก็เหมือนกัน
ชอบให้พ่อแม่ตามใจแล้วก็ชอบขอแต่ถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยนะความการขอของเราจะน้อยลงเราจะเห็นความสำคัญของพ่อแม่มากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราจะเห็นใจของเราพ่อแม่เนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยทำไว้ทุกอย่างเนี่ยเพื่อลูกแต่ลูกเนี่ยผ่านทุกอย่างที่พ่อแม่ทำไว้ให้ทุกอย่างเลยเพราะเหมือนกับว่าพ่อแม่นี่ต้องทำเอาไว้ให้สำหรับเรานะมันเป็นหน้าที่นะที่ต้องทำไว้ให้เรานะอย่างที่เราเห็นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือพ่อแม่ทำไว้แล้วแต่ยังดีว่ามันมีกฎมีระเบียบมีกติกามีผู้สืบทอดอยู่แค่นั้นเองสิ่งเราต่างๆเหล่านี้ยังคงไว้อยู่ได้ถ้าไม่มีพระไม่มีคนที่เข้าใจในหลักการอะไรต่างๆเนี่ยหรือไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยสิ่งต่างๆที่พ่อแม่ทำไว้เนี่ยก็จะไม่เหลือเพราะอะไรการที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ดำเนินปฏิปทาตามท่านเนี่ยมันเป็นสาเหตุอย่างตระกูลไหนเนี่ยที่เขาเจริญเป็นลำดับนะเพราะเขาเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ทำตามพ่อแม่แล้วพยายามรักษามรดกตกทอดนั้นไว้ให้เพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปอีกมันเป็นหน้าที่เขาเรียกหน้าที่เพราะอะไรหน้าที่พ่อแม่นะท่านทำไว้แล้วหน้าที่ของลูกก็คือสืบสารรักษาให้สิ่งเหล่านั้นดำรงคงอยู่ต่อไปอีกตราบนานเท่านานเท่าที่ลูกหลานจะมีสติปัญญารักษาอยู่ได้วันนี้ก็ได้มาพูดถึงเรื่องของหลวงพ่อเนี่ยก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องย้อนกลับเข้าไปอีกอะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีวันนี้มีวันนี้ได้ก็มีเพราะมีหลวงพ่อเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับรู้ได้ศึกษาได้เห็นได้อะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดจากหลวงพ่อแล้วก็เกิดจากการที่ท่านได้สร้างลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเป็นองค์ประกอบขึ้นมาอีกก็ทำให้เราได้อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วต่อไปเนี่ยก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรได้จากสิ่งที่ท่านสร้างไว้แล้วถ้าเราอยากได้สมบัติที่ท่านสร้างไว้เราก็ต้องศึกษาเราต้องมีมานะมีขันติมีความอดทนในการมีความเพียรว่าท่านได้ทำอะไรไว้บ้างท่านได้สอนอะไรไว้บ้างปฏิปทาที่ท่านวางไว้มีอะไรบ้างแล้วก็ดำเนินตามนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบริบูรณ์อยู่แล้วมันสมบูรณ์อยู่แล้วเพียงแต่ขาดผู้กระทำขาดผู้เจริญรอยตามขาดนักศึกษาขาดผู้ที่ศึกษาขาดผู้ทำตามถ้าเราทำตามเราศึกษาเราปฏิบัติเรามีความเพียรในข้อวัดปฏิบัติในปฏิปทาของท่านหลวงพ่อยังไม่ตายหลวงพ่อยังอยู่ยังอยู่ไหนอยู่กับเราทุกคนถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติเราละทิ้งท่านตายจากพวกเราทุกคนท่านไม่อยู่แล้วเราลืมท่านแล้วถึงท่านไม่ลืมเราแต่เราลืมท่านเราลืมท่านเราทิ้งท่านสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ดำรงอยู่ได้เนี่ยก็พวกรุ่นหลังๆเนี่ยเป็นผู้สืบทอดก็รุ่นก่อนก็ทำไปแล้วหลวงพ่อไปแล้วทุกอย่างท่านทิ้งไว้ให้แล้วท่านไม่ต้องมาห่วงหาอาทรอะไรเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมาลำบากไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอะไรต่างๆท่านทำหน้าที่ของท่านสมบูรณ์แบบแล้ว
นี่ก็คืออยากฝากพวกเราไว้ฝากไว้ว่าสิ่งเราต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นก็อยู่จริงก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานั่นแหละขึ้นอยู่กับพวกเราว่าจะรักษาไว้ได้ไหมพ่อหลวงพ่อนี่นะท่านมองคนเนี่ยมองคนไม่ใช่มองคนแบบต่ำๆนะท่านมองทุกคนเนี่ยเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถท่านฝึกคนเนี่ยไม่ได้ฝึกให้เพื่อจะมีอะไรที่แอบแฝงท่านฝึกคนให้มีสติให้มีปัญญาฝึกคนให้เป็นผู้นำอย่างน้อยก็นำตนเองได้ท่านไม่ได้มาจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรแต่ท่านให้ใช้สติปัญญาอย่างพระเรานี่เหมือนกันท่านสอนลูกศิษย์ท่านน่ะท่านไม่ได้ว่าต้องจี้ตลอดนะไม่จี้ตลอดพระเก็บอารมณ์เนี่ยที15วันถึงจะไปสอบอารมณ์ทีหนึ่งองค์ไหนถ้าองค์ไหนรู้สึกว่าการปฏิบัติก้าวหน้าท่านก็จะไปทีหน่อยจะไปชี้แนะแนวทางให้บ่อยหน่อยให้ทำยังไงยังไงแต่โดยส่วนรวมทั่วไปแล้วเนี่ยท่านก็เหมือนกับจะปล่อยนี่ไม่ใช่ปล่อยนะปล่อยไม่ดูนะท่านเลี้ยงท่านดูทุกคนเนี่ยอาตมานี่ความคิดอาตมาเหมือนไก่ชนนะทุกคนมีดีในตัวนะจะเป็นไก่ผู้ไก่ตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันน่ะถ้าเป็นไก่ชนนะโยมนั้นมีดีในตัวทั้งตัวทุกตัวแหละแต่อยู่ที่การฝึกท่านจะฝึกยังไงไอ้ฝึกเข้าสังเวียนก็เฉพาะพระบางองค์ก็ท่านก็เอาพระที่ดูแล้วเนี่ยเก่งท่านก็จะมาฝึกเขี้ยวกรรมหน่อยมากกว่าองค์อื่นหน่อยท่านจะเคี่ยวกรรมแต่ท่านก็ดูท่านดูว่าทุกคนมีอุปนิสัยในทางธรรมทุกคนแต่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยก็แล้วแต่วาสนาบารมีท่านจะดูอย่างนั้นองค์ที่มีสติปัญญาสามารถช่วยหมู่คณะได้ท่านก็พยายามอบรมสั่งสอนให้มากหน่อยเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยหมู่ช่วยคณะบางคนก็ไม่รู้เฮ้ทำไมพ่อไม่สนใจเราเลยไม่เคยพูดถึงไม่เคยกล่าวถึงไม่เคยอะไรไม่มีปัญญาน้อยใจสึกไปมั่งหนีไปมั่งอะไรไปมั่งก็มีเยอะแยะไปนี่คือการอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องไม่ใช่ทันท่านหรอกแต่ว่าให้สังเกตการปฏิบัติเนี่ยหลักสำคัญคือการสังเกตอยู่คือการสังเกตคนที่สังเกตเนี่ยคือคนอะไรคนมีปัญญาสังเกตไปทีนิดทีละน้อยก็อย่างเราเข้ามาเนี่ยเราเคยสังเกตไหมว่าอยู่ข้างนอกก็อยู่ในวัดเนี่ยเคยสังเกตไหมว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสังเกตเล็กๆน้อยๆทำวัดกับไม่ทำวัดเคยสังเกตไหมว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรเวลานอนเราภาวนาตื่นมาเนี่ยจิตเราเป็นอย่างไรเคยสังเกตกันไหมถ้าใครสังเกตแบบนี้ได้เนี่ยแล้วก็สังเกตครูบาอาจารย์ได้เราก็จะเห็นครูบาอาจารย์ได้บางทีทำทุกอย่างเนี่ยจะเป็นปริศนาให้เราจับได้เลยว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนแม้แต่คุยญาติโยมท่านก็สอนอยู่กับญาติโยมทำอะไรทุกอย่างนั้นสอนแม้แต่ตอนนี้ท่านนอนอยู่ในโรงท่านก็สอนเราเพราะเราสังเกตเป็นคนสังเกตเมื่อมีเวลาความสังเกตเนี่ยไอ้ตัวนั้นก็จะค่อยละเอียดลงทีละนิดทีละนิดยิ่งเราปฏิบัติมากเท่าไหร่ไอ้ตัวสังเกตเราเนี่ยเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญายิ่งเราปฏิบัติมากเท่าไ
คนไหนสังเกตละเอียดและยิ่งละเอียดถี่ถ้วนลงไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนนั้นก็สติดีมากยิ่งขึ้นให้เป็นคนหัดสังเกตแต่สังเกตนี่คือสังเกตตัวเองให้มากอย่าถึงสังเกตคนอื่นก็อย่าประเภทอ่ะคนอื่นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แบบจับผิดไม่ได้สังเกตงั้นเป็นสังเกตในการจับผิดสังเกตนี่คือสังเกตตัวเองให้เยอะสังเกตจิตใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรมันเรานั่งดูลมหายใจนะนั่นคือการสังเกตจับลมหายใจเข้าออกนะั่นคือการสังเกตเวลาสังเกตงี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความละเอียดความสุขุมลุ่มลึกเนี่ยพอเกิดขึ้นกับตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเราจะทำอะไรทุกอย่างจะย้อนไปหาครูบาอาจารย์หมดเลยยิ่งเราประพฤติปฏิบัติยิ่งเราเห็นความยากลำบากเห็นอะไรต้องใช้ความเพียรในการหักห้ามอารมณ์เรามากเลยเราจะยิ่งเคารพรักครูบาอาจารย์มากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวที่เราเป็นเราก็จะย้อนไปหาพ่อแม่ของเราอีกสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทุกอย่างเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดในเมื่อเราในอยู่ในขณะที่เราสามารถที่จะทำเพื่อจะตอบแทนครูบาอาจารย์ตอบแทนพ่อแม่ได้อยู่เนี่ยเราก็จะทำเต็มความสามารถอย่างน้อยเนี่ยก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยมีศีลมีธรรมก็ยังดีให้อยู่อย่างนั้นคิดอยู่อย่างนั้นพิจารณาอยู่อย่างนั้นก็ทำให้เราเป็นผู้มีจิตที่คอยตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆจะทำให้เราเป็นผู้มีสติรู้ตัวมากขึ้นมีสติในตัวมากขึ้นพวกนี้เป็นการปฏิบัติหมดเลยแค่ลงแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติหลวงพ่อไม่ได้สอนมากนะปฏิบัติสอนให้ดูตัวเองใช่ไหมพอสอนให้ดูตัวเองแค่นี้ทุกอย่างมาหมดเลยมาหมดไม่ต้องไปสอนให้ไม่ต้องไปสอนให้เราเนี่ยไม่ต้องมีใครมาคอยย้ำให้เราเนี่ยให้ระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ให้รู้บุญคุณพ่อแม่ให้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่อะมันเกิดขึ้นเองความรักความเมตตาความสงสารอะไรเนี่ยเกิดจากภายในของเราเองคนอื่นจะกรอกหูเราเท่าไหร่เราไม่ฟังหรอกแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยเราสังเกตตัวใจของเราเนี่ยมันมีเมตตาเกิดขึ้นมีความรักความเมตตาสงสารเกิดขึ้นแล้วแม้ได้ยินนิดเดียวแค่นั้นเนี่ยเราก็จะซึ้งในสิ่งที่เขาพูดนั้นทันทีเลยเพราะมันซึ้งจากใจของเราก่อนแล้วเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนลูกศิษย์เนี่ยท่านสอนให้เกิดธรรมะก่อนสอนให้ปฏิบัติไม่ได้สอนให้อย่างอื่นสอนให้ปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ต้องไปบอกแหละเรื่องบุญคุณของครูบาอาจารย์ไม่สอนมันเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้นะจะรู้เองเห็นเองแล้วจะสำเนียกตัวเองตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ยกตัวขึ้นเทียมครูบาอาจารย์จะไม่ดื้อดึงต่อครูบาอาจารย์คำว่าศีลล้างครูก็จะไม่มีเลยไม่มีเพราะจะไม่ยกตัวขึ้นเสมอท่านจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองได้นะก็เกิดจากใครนะก็เกิดจากคำแนะนำสั่งสอนเกิดแต่ปฏิปทาเกิดแต่ตัวอย่างนั่นแหละเกิดแต่รูปแบบเนติที่เป็นตัวอย่างให้เรานั่นเนี่ยก็เกิดจากใครก็เกิดจากครูบาอาจารย์นั่นเองบางคนถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้นะถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราไม่มีทำไมเราไม่สังเกตงี้นะต่อไปถ้าพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางคนหลงตัวเองแล้วว่าเราเก่งอย่างนั้นเราเก่งอย่างนี้ไม่มีใครสอนเราอะไรเราต่างๆเนี่ยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปนะอย่างสังเกตนะ
อย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยที่มีเหตุเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยด็อกเตอร์อะไรต่างๆทุกอย่างที่ไปออกมาโจมตีกันไปเพราะอะไรทิฏฐิมันเกิดในใจไม่มีความเคารพยำเกรงในครูบาอาจารย์ไม่มีตัวสังเกตตัวนี้เลยในขณะนี้เวลานี้เรามีความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วใจของเราเนี่ยไม่ยอมรับครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะมีตัวนี้มันจะคอยเกิดขึ้นจะไม่ยอมรับครูบาอาจารย์เราเก่งกว่าครูบาอาจารย์บารมีเราเหนือครูบาอาจารย์ความสติปัญญาสามารถความอะไรต่างๆเราเนี่ยยิ่งกว่าครูบาอาจารย์นี่จะเป็นอย่างนั้นวันนี้เนี่ยพูดถึงหลวงพ่อเนี่ยเราก็ตัวนี้สําคัญมากสําคัญมากอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราภาคภูมิใจในความในการที่เรามีครูบาอาจารย์หลวงพ่อจบแค่ป.4แต่หลวงพ่อสามารถทําในระดับปริญญาทําไม่ได้ท่านพาคณะเนี่ยไปเดินธรรมยาตราเนี่ยไปอินเดียเนี่ยยังไม่มีพระที่ทําได้แต่ท่านทําได้ไปแบบไหนแบบไม่มีอะไรไปแบบเอาข้างหน้าเป็นไปเพราะอะไรท่านฝึกมาหมดแล้วแล้วก็ฝึกให้คนที่ตามท่านเนี่ยเอาตัวท่านเป็นตัวอย่างท่านเป็นเจ้าวาดนะท่านสามารถที่จะอยู่แบบสบายมีคนรับใช้ดูแลมีพระดูแลไม่ให้เดือดร้อนทุกอย่างทำให้ได้แต่ท่านไปเดินฝ่าแดดฝ่าฝนฝ่าเท้าพองแล้วพองอีกเลือดช้ำเนื้อช้ำหนองนอนแต่ละคืนนี่ตัวร้อนเป็นไฟเลยจนเจียนอยู่เจียนไปท่านก็ฝึกมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อครับนิมนต์พ่อขึ้นรถเถอะพ่อไม่สบายที่นานาโสปาระถ้าพ่อขืนเดินไปเนี่ยพ่อไม่สบายแน่นะพ่อไม่สบายมาหลายวันเนี่ยพ่อทำแบบนี้ก็ได้พ่อขึ้นรถไปแล้วก็ไปสมมติว่า30 กิโลเนี่ยที่เราจะพักพ่อไปพักที่โน่นแล้วพ่อผมก็จะเดินไปถึงพ่อนนท์ไม่ได้หรอกท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้ท่านหยุดไปเลยท่านไม่ต้องพูดแบบนั้นถ้าท่านจะมากับผมท่านอย่าพูดแบบนี้ถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำผมเป็นผู้นำเนี่ยถ้าผมไม่เดินเนี่ยแล้วผมจะมานำทำไมผมต้องการให้ทุกคนฝึกทำไม่ได้นะฝึกสบายถ้าผมทิ้งอ่ะผู้นำทิ้งแล้วทุกคนก็ทิ้งแล้วถอดใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านอย่าพูดใช่ไหมนี่คือผู้นำผู้นำที่หวังให้ผู้ตามเนี่ยได้สิ่งที่ท่านพยายามสอนให้เห็นตัวอย่างให้ชัดเข้าไปเลยว่าทำแบบนี้ไม่ใช่ผู้นำไปสบายแต่ผู้ตามเนี่ยเหนื่อยลำบากยากเข็ญอะไรไม่สนใจไม่ใช่อันนี้คือความเป็นผู้นำของท่านที่แบบสูงสุดมากความรับผิดชอบของท่านไม่สบายเนี่ยแล้วขันติของท่านนี่นะเวลาเดินเนี่ยท่านจะไม่แสดงให้ใครเห็นเลยว่าท่านไม่สบายไม่แสดงเลยเดินไปแบบคนปกติเดินไปในถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นอีกอ่ะเราสังเกตไงเราถึงเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นไม่สบายอิดโรยแต่ท่านไม่แสดงให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยเสียกำลังใจว่าท่านไม่สบายเหมือนขุนพลเนี่ยที่ออกนำทัพเนี่ยต้องไม่แสดงความอ่อนแอให้ลูกทัพเห็นให้ทหารทั้งหลายเห็นว่าแม่ทัพเนี่ยถอดใจแม่ทัพนี่ไม่สู้แล้วท่านไม่แสดงเลยท่านจะแสดงให้ท่านแข็งแรงอยู่เสมอพร้อมที่จะต่อสู้อยู่เสมอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเสมอทุกคนก็มีกําลังใจฮึกเหิมเดินนี่ตัวปลิวเลยถ้าปกตินี่ต้องวิ่งตามท่านแบบบางทีฉันเข้าโน่นน่ะ11 โมงหรืออีก15 นาทีจะแต่มา
หลวงพ่อมันก็ทนได้อยู่นะแต่มันหิวอ่ะแต่มันหิวแล้วเมื่อไหร่จะฉันสักทีเดินก็มากแล้วตอนเช้า15 กิโลเงี้ยแล้วก็ไปนั่งรอเมื่อไหร่จะฉันสักทีเนี่ยเหลือ15 นาทีโอ้ยจะฉันทันไหมเนี่ยแต่เราก็โหฉันเข้าเยอะด้วยฉันช้าซะด้วยแต่ท่านก็เฉยพวกท่านฉันกันนะท่านก็ไม่ฉันอีกไอ้ฉันก็ฉันนิดเดียวอันนี้พอย้อนกลับมาปุ๊บโอ้โหอายท่านนะไม่สบายด้วยข้าวก็ฉันนิดเดียวด้วยเดินเท่ากันอีกเดินเท่ากันอีกไอ้แล้วนี่หนุ่มๆอยู่แท้ๆเนี่ยพอเรามาคิดกลับกันอีกทำแล้วเกิดกำลังใจเกิดกำลังใจว่าโอ้ท่านนี่สละทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวท่านนะเพราะท่านผ่านมาหมดแล้วโยมพวกเนี้ยผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างท่านผ่านการฝึกฝนอะไรทุกอย่างอยู่ในป่าในเขาอดข้าวอดน้ําทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วแต่ท่านไม่ทําตัวอย่างให้เราในขณะนั้นเวลานั้นเราจะเห็นนะโยมโอ้ยเรานี่โชคดีจังเลยเป็นพระที่โชคดีในขณะที่ท่านยังอยู่ท่านแสดงทุกอย่างให้เราทุกอย่างให้เราเห็นว่าคนดําเนินปฏิปทาบางอย่างทํายังไงยังไงมั่งอะไรมั่งไอ้เราก็พลอยได้รู้ได้เห็นโอ้เป็นความที่โชคดีเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาเราไม่สังเกตเราไม่มีสติปัญญาเนี่ยเราก็จะไม่รับพวกนี้ได้เลยทิ้งไปเปล่าๆทิ้งไปกับตัวท่านเปล่าๆแต่เราพิจารณาเราอะไรเราสามารถดึงตัวนั้นมาใช้กับเราได้เลยนี่อะไรร้อนมากไหมนึกถึงพ่อหายร้อนเลยเหนื่อยไหมนึกถึงพ่อหายเหนื่อยเลยก็อะไรจริงแล้วนั่นจะคอยกระตุ้นเตือนเราตลอดเวลาว่าเรามีสุดยอดของครูบาอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างเป็นนิติให้เราแล้วปฏิปทาท่านทำทุกอย่างคำสอนของท่านบริบูรณ์เต็มสมบูรณ์หมดแล้วเหมือนท่านที่มีพุทธเจ้าท่านศึกษาเรื่องของพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาทุกอย่างท่านเอามาจากพุทธเจ้าทั้งหมดเลยพ่อสนองท่านก็มาจากพระพุทธเจ้ามาจากครูบาอาจารย์พระสังวานทั้งนั้นเลยไม่ได้มาจากไหนไอ้ทีนี้พวกเราจะเราจะไปเอาจากไหนกันทีนี้เราจะไปเอาจากไหนกันบางคนบอกมาไม่ได้อะไรเลยพูดไม่ได้จากตัวเราเองไม่ใช่จากวัดไม่ใช่จากครูบาอาจารย์จากตัวเราเองเราไม่มีความเพียรไม่มีมานะไม่มีสติปัญญาในการค้นคว้าในการที่จะรับสิ่งละเอียดเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เราต้องฝึกฝนตัวเองให้สามารถที่จะเข้าใจปฏิปทาในคำสอนของท่านเข้าใจคำสอนของท่านเข้าใจให้ได้อันนั้นถึงจะการปฏิบัติของเราได้ผลสำเร็จเห็นผลอย่างน้อยเรากลับไปเราเป็นคนมีความอดทนใครพูดเราแล้วไม่โกรธเราเป็นคนหักห้ามใจได้อันนั้นก็สำเร็จละรู้สึกใจเราเย็นขึ้นใจเราเย็นขึ้นเรามีการคอนโทรลใจเราดีขึ้นใครจะว่าเราไม่เหมือนก่อนหรือเรามีความอดทนในการใช้ชีวิตทั่วไปได้ไม่เป็นคนใช้ฟุ่มเฟือยมีคนหักห้ามใจในการคิดโลภอยากได้อยากนั้นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนสมัยก่อนมันทอนลงมามันน้อยลงมาเราสำเร็จเราปฏิบัติตามคำสอนของท่านสำเร็จเราเข้าวัดเราได้ประโยชน์แต่กลับไปยิ่งกว่าเดิมอีกยิ่งใครพูดให้ฉันบวชมาแล้วเนี่ยไม่ต้องมาสอนมาอะไรฉันพ่อแม่พูดอะไรไม่ฟังฉันไปศึกษามาแล้วทุกอย่างฉันรู้หมดแล้วอันนั้นไม่ได้อะไรเลยหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกอันนี้คือความละเอียดของธรรมะความละเอียดของธรรมะความละเอียดมันอยู่ตรงนี้เองถ้าใครใส่ใจใครศึกษาใครที่ว่ามีสติปัญญาต้องดูตรงจุดเข้าใจตรงจุดนี้ถ้าทำได้ตรงนี้คือการปฏิบัติได้ผลจะเป็นพระเถรเนนชีเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่เห็นตรงนี้ก็ยังไม่เห็นจะปฏิบัติพูดถึงฌานเรื่องญาณถึงขั้นไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ต้องมีสมาธิอะไรเลยแต่รู้ว่าเรื่องใจของตัวเองเนี่ยมันถอยลงเรื่องโลภโกรธลงนี่มันน้อยเบาบางลงไม่ต้องไปนั่งสมาธิแข่งกันหรอกเห็นแค่นี้
ไม่ต้องไปลำดับยานแข่งกันในชั้นรู้ขั้นนั้นขั้นนี้เห็นโลกสวรรค์เข้าไปเข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปพูดกันเลยเสียเวลาแต่เห็นใจตัวเองอ่ะโลกกดหลงมันน้อยลงมันสามารถที่ว่าจะคอนโทรลใจตัวเองได้เรื่องพวกนี้พอแล้วนั่นแหละจะเป็นจุดจับจุดตรงนั้นไว้แล้วมันจะค่อยๆมันต้องใช้เวลาเนี่ยจะค่อยเวลาลงเรื่อยๆเอาละเดี๋ยวจะนานเดี๋ยวจะพูดไปนานเนี่ยจะเมื่อยมากแล้ววันนี้ก็ได้มาคุยมาปรารภธรรมกับญาติโยมในงานของหลวงพ่อซึ่งก็รู้สึกภาคภูมิใจในว่าเรายังเป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นรับรู้รับเห็นการปฏิปทาของท่านเมื่อท่านยังครั้งดำรงชีวิตอยู่สิ่งเหล่านั้นอาตมาก็เอามาพูดเอามาบรรยายให้พวกเราเพื่อจะเห็นภาพของการที่ครูบาอาจารย์ท่านเสียสละมาจะได้เป็นแนวทางให้เรามีขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติจะได้ไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้กันเวลาเกิดเราท้อแท้ในเรื่องการปฏิบัติมาก็จะได้นึกถึงว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยได้ทำมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดทุกอย่างด้วยความยากลำบากต่างๆอะไรมาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเวลาเกิดกับเราก็บางทีก็สามารถที่บรรเทาเบาบางอุปสรรคเหล่านั้นในการปฏิบัติของเราก็จะได้เจริญงอกงามทำให้จิตใจของเราเนี่ยหลุดพ้นจากการกักขังหน่วงเหนี่ยวของพวกกิเลสวะอะไรต่างๆเนี่ยให้น้อยเบาบางลงไปตามลำดับวาสนาบารมีของเราสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และครูบาอาจารย์จงมาปกปักรักษาอภิบาลพวกเราให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้รู้ให้ทำเห็นธรรมในมรรคผลนิพพานมีมรรคสี่ผลสี่และพระนิพพานจงเกิดแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์จันดีปิยธโรเจ้าวาดวัดโพเคิลพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียสาขาวสังฆทานค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเสรีรัตน์วรวุฒิวิทยารักษ์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะผู้ถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณอารีสีมาค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะโอ้ขออภัยค่ะ5ท่านค่ะเชิญค่ะค่ะวางบัตรที่คุณลุงสมัครแล้วนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะสำหรับวันนี้มีกิจกรรมที่ลานธรรมวัดสังฆทานนะคะในช่วงเวลา 21:00 นถึง 22:00 นพระอาจารย์ชันชัยสิริเวชโยเมตตาให้กรรมฐานค่ะต่อจากนั้นพระอาจารย์จันดีปิยธโรเมตตาแสดงธรรมถึงเที่ยงคืนนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะยกไทยธรรมอธิษฐานจิตแล้วเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะค่ะต่อไปขอเชิญญาติธรรมทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านถวายไทยธรรมนะคะค่ะ
จัดให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะในเวลา24นาฬิกาถึงตี3ครึ่งนะคะพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตได้ถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อเตรียมตัวรับพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมนาลานธรรมวัสังฆทานนะคะท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง SBB TV 999ก็จะได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมตลอดรุ่งค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวรับพรนะโยมยะถาวริวาปุราปริปุเรนิสาครังห่วงน้ำดีเต็มย่อมอย่างสมุทรสาครนายบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเมตานังปกาปติทานิทานุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิดังมะริดังนุมังขออิทาโพนิรันปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิชตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบเรโนสังกปาขอความนำรีทั้งปวงยังเต็มที่จันโทปนรโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพิติโยวาจันตูความจันไรทั้งปวงจงมำราดไปสาพโรโควินาสันดูโรคทั้งปวงด้านจงหายมาเตภวันดวนดรายโยอันดรายามีแก่ท่านสุขีดีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังอุทาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทานิอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปรติไหว้กราบมีปรติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ด้วยประการฉะนี้แลอาทาสิเมอากาสิเมงยาติมิตาสคาจะเมเปตานังนาคินังทาชาปุเพกตมโนสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันดันใดทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทังเมตานามาทายา
พราะว่าการร้องไห้เป็นโดนนานไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดีท่านดิยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทักินาทินาก็ทักษินานุปาทานีแลอันดานในแล้วสร้างอามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสูงทีคารตังอิตายาสถานาโซปกาปฏียอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนานตลอดการนามตามฐานะโซยาติธัมโมจายังนิทาสิโตญาติธรรมนินานดานได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพดานบูชาจักรตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญญาภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวดุสาพมังคลังขอสาพมงคลยังมีแก่ท่านราคานุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับกับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิ
ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบบันทาบิดามารดามีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมมาอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบก็ขอน้อมกราบในความเมตตา